สนับสนุนโดย True Corporation ชีวิตดีกว่าเมื่อมีกันและกันสวัสดีครับนี่คือรายการ TNN Startup เปิดโลก Startup เพื่อพลิกโฉมสู่เศรษฐกิจดิจิทัลทาง TNN ช่อง16และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์เจอกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ 9:00 น.ถึง 9:30 น.กับผมเล็กมนชัยวงศ์กิติไกรวันครับสัปดาห์นี้เราพาคุณผู้ชมมาดูบทบาทของปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ในการช่วยกระบวนการทางด้านเอกสารรวมถึงเอกสารด้านบัญชีและแน่นอนระบบการขนส่งนี่ถือว่าเป็นการยกระดับการทำงานของภาคธุรกิจไปติดตามกันครับเวลาเราพูดเรื่องกระบวนการและเอกสารทางบัญชีเราก็มักจะนึกภาพการทำงานที่กองกระดาษเป็นตั้งพร้อมกับพนักงานบัญชีที่คอยนั่งกรอกและแก้ไขข้อมูลทำงานแบบเดิมซ้ำแล้วซ้ำอีกใช่ไหมครับมาวันนี้มีระบบที่ช่วยทำให้การทำงานง่ายขึ้นทั้งจากฝั่งซื้อและฝั่งขายขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์จากทีมของ Citrus สตาร์ทอัพไทยที่ผู้ก่อตั้งเห็นปัญหาจากธุรกิจของครอบครัวตัวเองและลุกขึ้นมาทำโซลูชันจัดการครับจุดเริ่มต้นของ Citrus ครับเราเริ่มต้นจากที่บ้านผมเป็นสำนักงานบัญชีแล้วเราครับแล้วเราเห็นเอกสารบัญชีเยอะมากเลยแล้วเราก็อยู่กับเทคโนโลยีที่เป็นเกี่ยวข้องกับ AI เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์วิชั่นหรือเกี่ยวข้องกับพวกเราเรียก OCR เนาะ Optical Character Recognition ที่แปลงจากภาพเป็นตัวอักษรผมก็ถามเพื่อนว่าเฮ้ย OCR ภาษาอังกฤษมันก็ดีมากๆแล้วนะมาเป็น20ปีภาษาไทยก็ดีมากๆนะทำไมยังไม่มีใครสามารถที่จะอ่าน Invoice ที่หน้าตาต่างๆกันได้คำตอบที่ได้คือเราก็เลยไปนั่งอ่านบทความวิจัยต่างประเทศครับว่าโลกตอนนี้ถึงไหนปรากฏว่าความยากครับไม่ใช่ว่าเราอ่านเป็นตัวอักษรไม่ได้แต่ความยากคือทำอย่างไรเราถึงจะสร้างโมเดลกลางที่ไม่ว่าจะอ่านข้อมูลจากเอกสารหน้าตาแบบไหนเราก็สามารถถอดมาเข้าฟิลได้อย่างถูกต้องมากๆอ๋อไม่ใช่แค่อ่านตัวอักษรแต่คือแปลงผลมันออกมาแล้วอยู่ในรูปแบบที่คุยกันได้ใช่เช่นนะครับสมมติผมมีใบเสร็จนึงแล้วให้คุณเล็กดูผมถามคุณเล็กใบเนี้ยอันไหนเป็นราคารวมทั้งสิ้นคุณเล็กบอกก็ต้องไปดูก่อนมันอาจจะมีคำว่า total amount เนาะหรือมีคำว่ารวมจำนวนรวมราคารวมผมมีคำเต็มไปหมดเลยขนาดคือแล้วเรารู้ได้ไงเพราะมนุษย์เราอะครับไม่ได้แค่จำว่ามีคำว่าอะไรมนุษย์เราเข้าใจเราจะสร้างโมเดลอย่างนั้นขึ้นมาได้ยังไงให้กับ AI แต่ AI ในอดีตเนี่ยมันจะใช้วิธีจำแต่ AI ปัจจุบันใช้วิธีหาค่าสถิติและเดาเหมือน ChatGPT ครับมันก็จะเดาคำชุดถัดไปมามันก็จะแตกต่างกับสมัยอดีตเราพิมพ์แชทใช่ไหมแชทบอกก็ถามดูว่าเอ้ยคำตอบนี้เคยมีคำถามนี้เอาคำตอบนี้มาตอบแต่เดี๋ยวนี้แชท GPT ไม่ได้แชท GPT จะเดาว่าคำแบบนี้อยากจะฟังแบบไหนล่ะแล้วก็เรียงร้อยมาให้เราเห็นสิ่งนี้คือโลกปัจจุบันของ AI เราถึงจุดนี้ครับเรียกว่า generative AI เราพยายามสร้างทุกอย่างให้มัน general แล้วก็สามารถที่จะรองรับงานความหลากหลายได้อันนี้คือสิ่งที่ Citrus เราทำแผนการขยายธุรกิจและระดมทุนของ Citrus น่าสนใจและสมเหตุสมผลซึ่งเชื่อว่าจะต่อยอดไปสู่ธุรกิจใหม่ๆได้อย่างไร้รอยต่อและภายในปีนี้พวกเขาก็หวังว่าจะยกระดับตัวเองขึ้นไปสู่ซีรีส์ A ให้ได้ขนาดคือ Regional ไปประเทศไหนบ้างนอกจากภาษาอังกฤษเราก็พยายามมองว่าเราจะสามารถที่จะทำเทคโนโลยี Transfer เพราะกว่าเราจะได้ถึงระดับนี้เราใช้เอกสารผมว่าเราใช้ Invoice ไม่ต่ำกว่าล้านใบแล้วก็เอกสารใบสั่งซื้อใบส่งของไม่ต่ำกว่าล้านใบต่อชิ้นเอกสารที่จะเทรนเนาะเพราะงั้นเนี่ยถ้าเราจะไปที่ใหม่เราไม่อยากเทรนใหม่แล้วอ่ะเพราะงั้นเรากำลังทำเทคโนโลยีที่จะแปลไปสาอื่นหรือแปลไปประเทศอื่นได้ง่ายขึ้นมันไม่ใช่แค่แปลตรงไปตรงมาแต่ต้องเรียนรู้อะ knowledge modeling ตรงนั้นจะทำยังไงอันนี้คือสิ่งที่เราจะทำต่อคือบุกไปในระดับภูมิภาคตอนนี้เราบุกในตลาดไทยก่อนแต่ระหว่างนั้นเราจะสร้างเทคโนโลยีเพื่อที่จะเตรียมไปทำภาษาอื่นให้เร็วขึ้นครับตอนนี้เราก็ระดมทุนซีรีส์ A อยู่ครับกำลังคุยกับนักลงทุนอยู่ครับแล้วก็ที่ผ่านมาเราก็ได้ pre series A มาจาก InnoSpace นะครับ Deepa แล้วก็บริษัท Winself Corporation ครับก็หวังว่าปีนี้เราจะปิดราวซีรีส์ A ได้ทุกวันนี้มีสตาร์ทอัพเก่งๆของไทยเราที่พัฒนาโซลูชันจากปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มากขึ้นเรื่อยๆซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยลดต้นทุนด้านแรงงานแต่ยังสร้างโอกาสใหม่อีกด้วย
รายการของเราพาไปคุยกับ Lightwork ผู้พัฒนาผู้ช่วยอัจฉริยะที่ทำให้การทำงานง่ายและเร็วขึ้นครับ Lightwork เนี่ยที่มาของชื่อนี้คืออะไรเป็นชื่อที่เราคิดกันนานมากเลยค่ะคำว่า Lightwork มันมี2ความหมายความหมายแรกแบบตรงไปตรงมาเลยก็คือ Light ที่แปลว่าเบาใช่ไหมคะ Work ก็แปลว่างานก็คือเป็นเทคโนโลยีที่มาช่วยให้งานเราเบาลงอ่ะให้เราทำงานง่ายขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยคำว่า light work เนี่ยมันเป็นแสลงด้วยภาษาอังกฤษ light work แปลว่าง่ายแปลว่าแบบอุ้ยเหมือนแบบ piece of cake แบบง่ายจังเลยเหมือนปอกกล้วยอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยคิดว่าเออจริงๆแล้วคนชอบมองว่าเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นโรบอติกหรือว่า AI เป็นเรื่องยากแล้วก็อยากจะให้เขารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ง่ายแล้วก็เข้าถึงได้แล้วก็มาช่วยงานเขาได้ด้วยทีนี้ถ้าเกิดผมถามเอ๊ะ light work ทำอะไรนี่คุณนาวตอบไงดีง่ายที่สุดเลยอะค่ะก็คือมันเป็นซอฟต์แวร์ผู้ช่วยซอฟต์แวร์ที่มาช่วยงานเราค่ะก็คืองานอะไรที่ปกติเราใช้เวลาทำไปเยอะอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าเราออโตเมทให้เราใช้ AI มาช่วยเราใช้เทคโนโลยีโรบอติกมาช่วยทำให้เราเนี่ยมีผู้ช่วยมาช่วยทำงานนั้นให้เราก็แค่นั่งรอให้เขาส่งผลงานมาให้เราเฉยเราไม่ต้องไปทำเองค่ะอันนี้คือซอฟต์แวร์ผู้ช่วยแบบนี้มันช่วยอะไรได้บ้างจริงๆเขาช่วยได้กว้างมากเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้ที่จะเป็นจุดเด่นของผู้ช่วยคนนี้เลยที่เขาไปช่วยได้ทันทีเนี่ยตอนนี้จะเป็นช่วยเรื่องดูแลเรื่องการเงินให้กับบริษัทไว้ก็จะเป็นธุรกิจที่มีต้องมีหลายสาขามีธนาคารเยอะๆมีทรานแซคชั่นเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งร้านอาหารเนี่ยตอนนี้ผู้ช่วยคนเนี้ยตัวไลฟ์เวิร์คตัวเนี้ยค่ะสามารถไปช่วยงานเขาได้เรื่องการเงินเยอะมากๆเลยเพนพอยท์ที่ไลฟ์เวิร์คเขาไปแก้เนี่ยเดิมมันมีปัญหาอะไรเพราะว่าคนก็คิดว่ามีคน มีซอฟต์แวร์ใช้งานอย่างคล่องแคล่วมันก็น่าจะดีและจะเข้าไปเติมเต็มยังไงฮะคือเพนพอยท์เนี่ยหลักๆเลยคือว่าคนเราอะไม่อยากทำงานหนักคนเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วอะงานอะไรที่มันต้องใช้เวลาทำงานเยอะใช่ไหมเราทำไปแล้วก็รู้สึกเบื่อเนาะแล้วบางครั้งอะเราให้ทีมงานเราทำมันก็มีข้อผิดพลาดหรือบางครั้งมันก็ช้าอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นอะเราก็ให้เทคโนโลยีมาช่วยทำแทนละกันงานอะไรที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเป็นงานถึกหรือว่างานนี้แบบทำนานๆแล้วเราจะเหนื่อยอย่างเงี้ยก็เราก็บอกว่าให้ผู้ช่วยคนนี้มาช่วยทำให้เราได้ฝันของสตาร์ทอัพรายนี้ค่อนข้างใหญ่ครับไม่เพียงแต่ขยายฐานลูกค้าในประเทศไทยแต่เมื่อถึงเวลาที่ต้องโตขึ้นก็ต้องมองหาตลาดที่กว้างขึ้นไม่ใช่ใครที่ไหนก็ประเทศในอาเซียนเรานี่เองที่เรามองไว้ระบบผู้ช่วยเนี่ยค่ะต่อไปมันจะขยายเนี่ยก็คือว่า1ขยายประเทศไทยนะคะก็คือว่าปัจจุบันจะเป็นลูกค้ารีเทลหรือลูกค้าที่มีสาขาหลายสาขามีหน้าร้านเยอะอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเรามองว่าต่อไปร้านอาหารก็จะเป็นอีกหนึ่งในทาร์เก็ตที่เราจะขยายไปช่วยงานเขาเราคุยกับเจ้าของร้านอาหารหลายเจ้าอะค่ะเขาจะบ่นว่าเฮ้ยเขาขายหลายช่องทางมากๆเลยเงินเข้ามานู่นนี่นั่นแล้วกลายไปว่าจริงๆอะเขามา track ไม่ได้เลยนะเขาอาจจะ track ไม่ได้ 100% ว่าตกลงเขาขายได้เท่าไหร่เขาโดนหัก GP ไปเท่าไหร่หรือว่าขายหน้าร้านเท่าไหร่ขายออนไลน์เท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะคือปัจจุบันเนี้ยเจ้าของที่รู้คือรู้กันคร่าวๆหมดแต่ว่าไม่รู้กันเป๊ะเพราะว่ามัน track ได้ยากมากข้อมูลพวกนี้ค่ะหรือ track ได้แต่ว่าเหนื่อยมากๆเขาเลยไม่ทำกันก็เป็นสิ่งที่เราก็พวกงานเหนื่อยๆนี่แหละเดี๋ยวเราให้โรบอทของ Lightwork อะไปช่วยทำให้งานเบาลงเองก็ตลาดก็จะเป็นตลาดพวกร้านอาหารที่เราจะขยายไปนอกจากตลาดรีเทลที่เราจับอยู่ค่ะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเรามีทีมอยู่ที่เวียดนามด้วยเหมือนกันซึ่งเขาก็บอกว่าโหเพนพอยต์เนี่ยเรื่องการดึงข้อมูลธนาคารหรือว่าการจัดการการเงินที่เวียดนามอ่ะแบงค์ไทยเรายังมี10กว่าแบงค์เวียดนามเขามีโอ้โหเกือบ100แบงค์เยอะมากเขาบอกว่าปัญหาเนี้ยก็มีเหมือนกันเราก็เลยมองว่าไหนๆเรามีทีมที่นั่นอยู่แล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปที่เราจะโตอะค่ะเราอยากจะโตในอาเซียนนี่แหละก็นอกจากประเทศไทยก็ประเทศต่อไปที่มองก็อาจจะเป็นเวียดนามหรืออินโดนีเซียต่อไปทุกวันนี้การแข่งขันในโลกธุรกิจเข้มข้นมากนอกจากการพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆที่ตอบโจทย์ความต้องการอย่างรวดเร็วแล้วยังต้องบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานซึ่งครอบคลุมระบบขนส่งและโลจิสติกส์เป็นอย่างดีเพื่อลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้คุ้มค่ากับเงินที่เสียไปนี่เป็นโอกาสสำคัญของ Wheelink ที่มองเห็นปัญหาดังกล่าวและต้องการแก้ไขครับ Wheelink เนี่ยเป็นบริษัท Deep Tech นะครับของประเทศไทยที่เราช่วยให้บริษัทใหญ่ๆที่เขาค้าขายของต่างๆนานาที่เราเห็นนะครับในซูเปอร์มาร์เก็ตในแมคโครในที่ต่างๆเนี่ยเขาสามารถบริหารซัพพลายเชนนะครับกระบวนการการจัดส่งสินค้ากระบวนการการจัดสต็อกในโรงงานเนี่ยให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการใช้ระบบ AI กับระบบข้อมูลเข้ามาช่วยให้คนเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นฟันของสตาร์ทอัพรายนี้ใหญ่ทีเดียวนอกจากต้องการโตไปพร้อมกับลูกค้าแล้วยังมองไปถึงการขยายตลาดไปต่างประเทศในฐานะโซลูชันของคนไทยที่เป็นที่ยอมรับด้วย Wheelink เนี่ยรายได้หลักๆคือเรา revenue เขาเรียกว่า business model ของเราเนี่ยก็คือว่าเราเก็บ
การชำระเงินเนี่ยตามคล้ายๆ transaction บนระบบคล้ายๆว่ายิ่งใช้เยอะยิ่งจ่ายเยอะใช้น้อยก็จ่ายน้อยอันนี้เป็นจุดสำคัญที่เราอยากทำแบบนี้เพราะว่าเราอยากโตไปพร้อมกับลูกค้าเราในอนาคตก็จะมีการขายประกันขนส่งขายอะไรต่างๆนานาที่บนนี้มันไปด้วยกันได้อยู่แล้วครับอันนี้ก็เลยเป็น business model โดยรวมตอนนี้นะครับระดมทุนหรือว่า raise fund ไปบ้างหรือยังแล้วก็ผลเป็นยังไงครับเราระดมทุนไปแล้วรอบหนึ่งแล้วครับเป็นซีรีส์เป็นซีดนะครับเป็นซีดราวด์ตอนนี้เราจะกำลังจะอยู่ใน process ที่จะระดมทุนราวด์ต่อไปประมาณท้ายปีนี้นะครับก็ไปได้ดีครับแล้วก็มีความสนใจส่วนใหญ่เขาจะมาจากบริษัทที่ส่วนใหญ่ก็เป็นลูกค้าเราเนี่ยแหละครับกับบริษัทที่เขาดูการเติบโตของธุรกิจเทคในระยะยาวเพราะว่าระยะสั้นเนี่ยเราตอบโจทย์อุตสาหกรรมเหล่านี้เนาะแต่ในอนาคตเรามีแผนที่จะสเกลไปต่างประเทศรวมถึงประเทศที่พัฒนาไปมากกว่าประเทศไทยพูดอย่างนี้ก็หมายความว่าจริงๆแล้วตอนนี้เรามีแอปพลิเคชันที่ผมเล่าไปเนี่ยคือเป็นข้างหน้าถูกไหมครับแต่ในอนาคตเรามองว่าผมคิดว่าหลายๆบริษัททั่วโลกเนี่ยเขาจะมีทีม IT ที่เก่งขึ้นมีทีม Data เพราะฉะนั้นเราจะโฟกัสในการทำโปรโตคอลตรงนี้ให้สเกลไปทั่วโลกได้โดยที่เราไม่ต้องไปมีออฟฟิศทุกที่ด้วยซ้ำทุกวันนี้เราอยู่ในจุดที่เลยคำถามที่ว่า AI จะมาแทนที่แรงงานคนหรือเปล่าคำถามก็คือคนที่เรามีอยู่ใช้ AI เป็นหรือยังเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้หรือเปล่าต่างหากนะครับพักก่อนสักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาไปดูบทบาทของสตาร์ทอัพในการช่วยเหลือและทำให้สังคมดีขึ้นครับทุกธุรกิจต่างก็ต้องมีวัตถุประสงค์ของการมีอยู่หรือว่า business purpose ทั้งนั้นนะครับสตาร์ทอัพก็เช่นเดียวกันในช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูบทบาทของสตาร์ทอัพในการช่วยสังคมให้ดีขึ้นรวมทั้งการสนับสนุนของบริษัทเทคโนโลยีที่ทำให้การเรียนรู้ง่ายยิ่งขึ้นครับการศึกษาคือสิ่งสำคัญที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตรวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับทรัพยากรมนุษย์เราจึงมักพูดกันว่าเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าการศึกษาสำหรับวัยเรียนจึงเป็นหัวใจสำคัญในการหล่อหลอมกำลังคนที่เป็นความหวังในอนาคต True Click Life ธุรกิจด้านการศึกษาจากกลุ่ม True บริษัทเทคโนโลยีของคนไทยยังคงเดินหน้าพัฒนาและร่วมมือกับโรงเรียนต่างๆเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับเด็กๆด้วยทักษะที่จำเป็นสำหรับโลกอนาคตทำมาถึง14ปีแล้วนะครับสำหรับการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยยกระดับกระบวนการการเรียนการสอนเพื่อคนไทยทูคิกไลฟ์จะพูดถึงก็คือเป็นหลักสูตรการศึกษาในเชิงบูรณาการแบบครบวงจรหลักสูตรของเรานะคะของทูคิกไลฟ์เนี่ยก็เป็นหลักสูตรวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณหรือที่เราเรียกว่าคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษหลักสูตรวิชาภาษาจีนนะคะแล้วก็ในส่วนของโรบอติกส์นะคะแล้วก็หลักสูตรวิชาดนตรีก็5หลักสูตรที่ณตอนนี้ที่เรามีค่ะหลายๆโรงเรียนเอกชนก็มองเห็นว่าเอ๊ะมันมีที่ไหนที่สามารถตอบโจทย์การเรียนการสอนแบบครบวงจรแล้วก็มองเห็นหลายๆที่พี่เนตบอกได้เลยนะคะว่าทุกสถาบันล้วนแล้วแต่อยากจะทำสิ่งดีๆให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนก็คือเด็กนักเรียนในขณะเดียวกันเนี่ยเราจะทำยังไงให้กระบวนการเนี้ยหมายถึงว่าไม่ว่าโรงเรียนเอกชนจะเกิดปัญหาเกิดว่าคุณครูลาออกไม่มีคุณครูกระบวนการเรียนการสอนจะทำยังไงถ้าเราไปผูกติดอยู่กับตัวบุคคลเดียวดังนั้นเนี่ยหลักสูตรของเราสิ่งที่เราต้องการก็คือว่าเราสร้างเครื่องมือและนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อตอบโจทย์เด็กนักเรียนในยุคศตวรรษที่21เนี่ยต้องบอกว่า1ในเรื่องของหลักสูตรที่มีคุณภาพหลักสูตรที่มีกระบวนการที่ดี
สองนวัตกรรมในเรื่องของสื่อมัลติมีเดียสื่อของเราเนี่ยเป็นสื่อที่ครบวงจรเลยทั้งภาพสีเสียงหรือว่ากระบวนการต่างๆที่ร้อยเรียงแล้วก็สอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเข้าไปทุกๆแพลตฟอร์มนะคะสามก็คือเป็นนวัตกรรมเกี่ยวกับเรื่องการสร้างระบบการบริหารจัดการเรื่องของการศึกษาเรามีระบบนะคะที่จะติดตามเด็กนักเรียนแล้วสามารถที่จะทำให้ผู้ปกครองเนี่ยได้เห็นกระบวนการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องแบบ end to end นะคะยังมีอีกนะคะก็คือนวัตกรรมในส่วนของเรื่องการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เราก็สร้างนวัตกรรมตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มต่างๆที่สามารถทำให้เด็กผู้ปกครองโรงเรียนคือต้องบอกว่าสามารถเชื่อมโยงได้บนแพลตฟอร์มเดียวแล้วเชื่อมโยงกันได้ตลอดเวลาอันนี้คือสังคมแห่งการเรียนรู้และตัวสุดท้ายนะคะนวัตกรรมเกี่ยวกับเรื่องการสร้างคุณค่าเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาสู่ฝีมืออาชีพการพัฒนาสู่ฝีมืออาชีพเนี่ยคือการที่ครูผู้สอนของโรงเรียนเอกชนทั้งหมดล้วนแล้วแต่ต้องการให้เราเนี่ยเข้าไปอบรมให้เขาเป็นครูที่สอนแบบคุณภาพไม่ว่าจะใช้คุณครูของเราที่อยู่ในโครงการหรือว่าใช้คุณครูของที่อยู่ที่โรงเรียนนั้นๆเนี่ยเขาได้เครื่องมือจากเราไปเรามีการอบรมเรามีการติดตามเรามีการต้องบอกตรวจวัดคุณภาพนะคะประเมินผลกลับไปให้กับผู้บริหารสถานศึกษาเนี่ยก็เป็นเครื่องมือที่ครบวงจรทั้งนวัตกรรมทั้ง 5i คือ innovative ของเรานะคะก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ท้าทายฝากนะคะฝากกับโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศถ้าเกิดว่าสนใจที่อยากจะเข้าร่วมหรือมองว่าคุณค่าของเด็กที่จะเกิดขึ้นแบบมีความรู้ควบคู่ไปกับคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยลองมาเติมเต็มกับหลักสูตรของ To Kick Life ของเรานะคะมีทีมงานคุณภาพแล้วก็ตอบโจทย์ของโรงเรียนเอกชนแบบครบวงจรก็เชิญชวนนะคะแล้วก็ขอบคุณพวกเราจะไม่หยุดนิ่งนะคะในการที่จะทำความรู้คู่คุณธรรมให้อยู่กับโรงเรียนทั่วประเทศกับสังคมของเราค่ะก็ขอบพระคุณในวันนี้นะคะที่คุณเล็กเชิญมาครับขอบพระคุณครับรายการของเราพาคุณผู้ชมลงพื้นที่จังหวัดลำปางไปดูความสำเร็จของสตาร์ทอัพอีกหนึ่งรายเป็นผู้ผลิตเยื่อกระดาษฟางข้าวด้วยกรรมวิธีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผมกำลังพูดถึงบริษัทฟางไทยแฟคทอรี่ครับและเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะของอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือว่า STEP ตั้งแต่ปี2559ปัจจุบันสามารถส่งออกเยื่อกระดาษฟางข้าวบริสุทธิ์สู่ตลาดต่างประเทศทั้งอินเดียญี่ปุ่นเยอรมนีสร้างความยั่งยืนและความสุขให้กับคนในชุมชนไปฟังวิธีคิดวิสัยทัศน์ของผู้ก่อตั้งฟางไทยแฟคทอรี่กันครับว่าจุดเริ่มต้นของพวกเขามาอย่างไรและจากนี้จะพัฒนาธุรกิจอย่างไรต่อเรามองว่าฟางเป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรจากอาชีพของบรรพบุรุษเราอาชีพของพ่อแม่เราถ้าเรานำมาสร้างมูลค่าเพิ่มได้เราก็มองว่าคน2เจเนเรชันก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกันในชุมชนได้แล้วประเด็นที่2ก็คือฟางข้าวเป็นวัสดุที่หาง่ายแล้วก็บางคนเผาทิ้งเราก็มองว่าเอ๊ะการที่เราจะปลูกข้าวมา1ต้นอ่ะมันใช้ทั้งแรงกายแรงใจใช้ทั้งทรัพยากรน้ำเพราะฉะนั้นเรามองว่ามันควรจะมีคุณค่าแล้วก็มีมูลค่ามากกว่านี้แล้วก็หาข้อมูลว่าเอ๊ะฟางข้าวเขาเคยมาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างแล้วเขามีวิธีการทำยังไงแล้วเราก็พบว่าฟางข้าวมีความเป็นไฟเบอร์สามารถที่จะไปผลิตเป็นกระดาษได้ okay. แต่ในขนาดเดียวกันอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษเขาบอกว่าเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างมลภาวะมากที่สุดเราก็เลยมองว่าเอ๊ะในเมื่อเราต้องการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่อยากให้คนเผาฟางข้าวแล้วถ้ากระบวนการผลิตของเรายังใช้สารเคมีที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเท่ากับเราไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาสังคมชุมชนเรื่องสิ่งแวดล้อมอะไรเลยเราก็ใช้ระยะเวลาประมาณ4ปีเต็มๆในการศึกษาตรงนี้ค่ะทุกวันนี้กำลังการผลิตของฟางไทยมีมากขนาดไหนและถ้ามองให้เห็นภาพมันเอาไปผลิตสินค้าได้กี่ชิ้นครับเนี่ยฟางไทยเราเริ่มจากกำลังการผลิตครั้งแรกเลยที่เราตั้งใจทำเราผลิตอยู่ที่หลังบ้านนะคะเราได้เยื่อวันละประมาณ20กิโล
แต่พอเรามีความตั้งใจแล้วเรามองเห็นความสามารถในการแข่งขันในตลาดแล้วเราก็มองเห็น potential ของลูกค้าในตลาดแล้วอะค่ะเราก็เพิ่มกำลังการผลิตเป็นโรงงานครั้งแรกที่เราจะตั้งโรงงานเราผลิตได้1ตันแต่ณปัจจุบันนี้เรากำลังจะเพิ่มกำลังการผลิตให้ได้ที่3ตันต่อวันนะคะซึ่งในจำนวนปริมาณนี้สามารถที่จะเอาไปผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แทนโฟมแทนพลาสติกได้ประมาณ100,000 ชิ้นอย่างน้อย 100,000 ชิ้นต่อวันซึ่งเราก็มองว่านอกจากฟางข้าวเรามาผลิตเป็นเยื่อจะช่วยลดการเผาแล้วพอผลิตภัณฑ์ปลายทางเราเอาไปใช้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนโฟมแทนพลาสติกมันก็สามารถที่จะช่วยลดขยะได้ด้วยประเทศไทยของเรามีพื้นที่เพาะปลูกที่อุดมสมบูรณ์ทำเลที่ตั้งมีศักยภาพธุรกิจอาหารและการเกษตรจึงมีโอกาสในการพัฒนาต่อยอดได้อีกมากเพื่อผลักดันให้บ้านเราเป็นครัวของโลกวันนี้รายการ TNN Startup ไปคุยกับ SP Smart Plants ที่พัฒนาแพลตฟอร์มเกษตรอัจฉริยะช่วยอำนวยความสะดวกและลดต้นทุนให้เกษตรกรด้วยระบบอัตโนมัติผู้ก่อตั้งเป็นคนหนุ่มจากสายเทคโนโลยีที่เห็นโอกาสในเส้นทางสีเขียวเขาเชื่อว่าวิธีคิดใหม่ๆจะช่วยติดปีกให้เกษตรกรบ้านเราได้ครับทำไมประเทศไทยต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยภาคการเกษตรแล้วเกษตรอัจฉริยะเกษตรแม่นยำหรือระบบอัตโนมัติออโตเมชันพวกนี้เนี่ยมันจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศชาติยังไงเรื่องแรกก็คือเป็นเรื่องของกลุ่มคนที่ถอยหลังจากภาคการเกษตรมากขึ้นนะครับผมที่เขาบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมตอนเนี้ยผมคิดว่าอาจจะเริ่มเปลี่ยนไปแล้วนะครับจากค่าเฉลี่ยอายุเกษตรกรตอนนี้ครับประมาณ 55-56 นะครับผมค่อนข้างอายุเยอะแล้วแล้วคนรุ่นใหม่ที่เป็นกลุ่มลูกค้าของเราหรือว่ากลุ่มที่เราไปสำรวจมานะครับผมถ้าจะกลับไปทำการเกษตรเนี่ยเขาไม่อยากทำแบบเดิมแล้วครับเขาอยากมีเครื่องทุนแรงไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์โนว์ฮาวหรืออะไรต่างๆที่ทำให้เขาทำงานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับผมในการที่จะทำแปลงเกษตรได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นแล้วก็คำว่าแม่นยำเนี่ยคือลดต้นทุนได้นะครับผมแล้วก็เพิ่มผลผลิตได้อันนี้คือสิ่งที่เกษตรกรอยากจะทำในยุคใหม่นะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าทุกอย่างสามารถทำงานได้นะครับผมคิดว่าภาคการเกษตรของเราเนี่ยจะสามารถรองรับหรือว่าเป็นแหล่งอาหารระดับโลกได้นะครับเพราะว่าเรายังเห็นกลุ่มเกษตรกรที่มีความเข้มแข็งอยู่นะครับแล้วก็รวมถึงบางที่ถ้าพูดถึงในบางประเทศที่มีแหล่งน้ำน้อยมีความแห้งแล้งแต่บ้านเมืองของเรานะครับยังมีสิ่งเหล่านี้อยู่นะราคาน้ำบ้านเราไม่ได้แพงมากนะครับถ้าเทียบกับที่อื่นราคาน้ำเนี่ยสูงมากน้ำเนี่ยเป็นปัจจัยหลักในการทำการเกษตรนะครับอันนี้เรามีอยู่แล้วนะครับผมถ้าเกิดเราขาดในเรื่องของการบริหารจัดการครับถ้าเรามีการบริหารจัดการที่ดีนะครับผมคิดว่าเกษตรกรไทยก็สามารถทำเป็นครัวอาหารของโลกได้เหมือนกันครับผมคนรุ่นใหม่แต่หันมาทำธุรกิจที่ตัวเองอาจจะไม่คุ้นเคยน่าคิดเหมือนกันนะครับว่าเขามีวิธีสร้างรายได้อย่างไรและเอาองค์ความรู้มาจากไหนกันบ้างณวันนี้นะครับ SP Smart Plant นะครับมีรายได้จาก4บริการหลักๆนะครับก็มีเรารับทำในเรื่องของโรงเรือนนะครับ Smart Farm เราทำทั้งตัวโรงเรือนนะครับระบบน้ำระบบพ่นหมอกรวมถึงการทำในเรื่องของโปรไฟล์พืชต่างๆถ้าเกิดว่าลูกค้ายังไม่เคยทำพืชตัวนี้มาก่อนเลยแต่ว่าอยากจะปลูกพืชตัวนี้เราก็มีทีมงานนักวิจัยช่วยกันดูครับว่าทำอย่างไรถึงจะเกิดประสิทธิภาพแบบนี้ได้ทำยังไงให้ผลผลิตได้แบบนี้นะครับผมแล้วก็เอาไปปลูกถ้าที่ไหนสำเร็จนะครับผมสามารถสเกลไปที่อื่นต่อได้เหมือนกันนะครับผมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยกลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยจะเป็นวิสาหกิจชุมชนนะครับหรือว่าจะเป็นในลักษณะขององค์กรบริษัทนะครับที่เป็นส่วนใหญ่เราอาจจะมีที่ 1-10 ไร่และทุกอย่างเนี่ยเราทำไหวอยู่นะครับผมแต่ถ้าวันนึงเรารู้สึกเริ่มทำไม่ไหวเราต้องการขยายมีออเดอร์เข้ามาแต่ยังผลิตไม่ทันอันเนี้ยจะเข้าสู่เกษตรอุตสาหกรรมนะครับเริ่มจะมีการวางแผนมากขึ้นอุปกรณ์หรือว่าเทคโนโลยีเหล่านี้จะเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการองค์ความรู้ที่มีอยู่จากสวนต้นแบบถ้าคุณเคยปลูกเก่งแล้วมากๆนะครับเราสามารถเอาองค์ความรู้เนี่ยใส่ในระบบแล้วถ้าเกิดคุณต้องการไปสเกลไปที่อื่นไปอยู่จังหวัดอื่นเราสามารถเอาโปรไฟล์เหล่านี้เข้าไปใช้ได้เลยอ
และรายการ Gen N Startup ก็ภูมิใจครับที่นำเสนอเรื่องราวของสตาร์ทอัพไทยบริษัทเทคโนโลยีไทยที่ทำเพื่อสังคมไทยแบบนี้และจะนำเสนอต่อเนื่องไปครับนี่คือรายการ Gen N Startup ของเราในสัปดาห์นี้ขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามเดี๋ยวเราทิ้งท้ายไปด้วยข่าวเทคโนโลยีที่น่าสนใจแล้วกลับมาพบกับรายการของเราได้ใหม่วันอาทิตย์หน้า 9:00 น. ถึง 9:30 น.ที่นี่ TNN ช่อง16และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์สวัสดีครับ หุ่นยนต์ฉลามที่กินขยะพลาสติกถูกปล่อยให้เป็นอิสระในเขตท่าเรือของลอนดอนเพื่อทำความสะอาดน้ำโดยการกำจัดขวดพลาสติกมากกว่า 22,700 ขวดต่อวันผู้พัฒนาบอกว่าเรือลำนี้ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ที่เรียกว่า West Shark สามารถเดินทางในน้ำได้ไกลถึง5กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งและเก็บขยะพลาสติกและมลพิษอื่นๆได้มากถึง500กิโลกรัมขณะที่มันทำงานเวสชาร์กเป็นโดรนบนน้ำและออกแบบมาเพื่อเก็บกวาดผิวน้ำและรวบรวมขยะเศษซากชีวมวลจากน้ำและส่งกลับขึ้นบกโดยไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางคาร์บอนเสียงหรือแสงขณะเดินทางและไม่ก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อสัตว์น้ำอีกด้วยเวสชาร์กได้รับการออกแบบมาเพื่อกำจัดขยะพลาสติกในทางน้ำและตรวจสอบให้แน่ใจว่าพลาสติกที่เก็บกวาดขึ้นมานั้นถูกรีไซเคิลและนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้ง